กลับเข้าสู่รายการกันต่อนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราพยากรณ์ดวงประจำวันศุกร์ให้กับท่านผู้ชมนะครับเป็นวันศุกร์ที่8ธันวาคมนี้นะครับเราก็จะพยากรณ์ให้นะครับท่านที่เกิดในแต่ละวันก็ติดตามดูไว้เป็นแนวทางนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กันก่อนผู้ที่เกิดในวันจันทร์ดวงการงานค่อนข้างดีนะครับมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนในหลายๆด้านนะครับเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรหรือว่าไปเจรจาติดต่อการค้าธุรกิจต่างๆนะครับได้ลูกค้ามาหนุนนำมาสนับสนุนมาอุดหนุนพวกนี้เป็นต้นเลยนะครับด้านการค้าอะไรที่เกี่ยวพันกับชาวต่างชาติหรือเกี่ยวพันกับต่างประเทศก็ถือว่าโดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับการเงินก็มีเข้ามาก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ได้สนใจเรื่องการเก็บหอมรอมริบเท่าที่ควรนะครับก็อยู่ในเกณฑ์พอดีพอดีปานกลางนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีภาระที่เยอะมากขึ้นจากคนอื่นหรือว่าจากคนรอบตัวคนรอบข้างก็ได้นะครับส่วนเรื่องของความรักมีเรื่องความกังวลใจนะครับความหวาดระแวงเข้ามานะครับเช่นไปกังวลว่าเขาจะไปทำอะไรยังไงนะครับจะอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าอย่างนี้นะครับหรือว่ากังวลเรื่องหน้าที่การงานของเขาแทนเขาก็ได้นะครับคือห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องคนรักนั่นเองนะครับคนที่ยังโสดอยู่ก็หมายถึงคนที่ยังไม่ค่อยชอบเรื่องของการผูกมัดนะครับหรือว่าวันนี้อยากจะมีอิสระเสรีนะครับอยากอยู่คนเดียวมีโลกส่วนตัวอย่างนี้นะครับมาที่วันถัดมานะครับก็คือวันอังคารนะครับผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับดวงด้านการงานก็จะมีเรื่องให้เคลียร์ปัญหาพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารต่างๆเรื่องการตรวจสอบงานต่างๆนะครับคนที่ทำงานในองค์กรก็จะยุ่งหน่อยรวมถึงยุ่งเรื่องตารางเวลาต่างๆที่มันพัวพันพอสมควรนะครับอะไรอาจจะมีเรื่องที่มันทับซ้อนเวลาทับซ้อนกันก็ได้นะครับต้องค่อยๆคลี่คลายกันให้ดีนะครับค่อยๆแก้ไขกันไปส่วนเรื่องการค้าธุรกิจก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับเปิดร้านค้าขายเปิดกิจการอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลางพอไปได้นะครับเรื่องการเงินนะครับมีเกณฑ์การวางแผนการเงินที่ดีเก็บหอมรอมริบที่ดีนะครับแล้วก็เหมือนกับวันนี้จะเก็บสะสมเงินได้นะครับไปติดต่อเจรจาเรื่องการเงินเนี่ยนะครับก็จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะครับบางครั้งเนี่ยหมายถึงการรอคอยโอกาสนะครับดีๆที่จะได้เข้ามาในอนาคตด้วยนะครับเรื่องของความรักนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหามีปากเสียงมีความไม่เข้าใจกันนะครับหรือว่าจะมีเรื่องที่หวาดวิตกกังวลนะครับทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันได้หมดนะครับถือว่ามีเรื่องไม่ค่อยสบายใจมาจากคู่ครองคนรักนะครับมากันที่วันถัดมานะครับก็คือวันพุธผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับดวงด้านการงานนะครับด้านการงานเรื่องของการเจรจาการติดต่อสื่อสารนะครับมีความก้าวหน้าประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นใครทำเชิงการค้าขายธุรกิจเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความคล่องตัวดีราบรื่นดีนะครับการเดินทางไปติดต่องานต่างๆก็ประสบความสำเร็จดีนะครับธุรกิจการค้าก็ไปได้ดีเช่นเดียวกันนะครับภาพรวมแล้วพวกเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์การสื่อสารอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างดีแล้วก็โดดเด่นด้วยนะครับรวมถึงที่ต้องงานที่ต้องเดินทางพวกนี้นะครับเรื่องการเงินนะครับมีความมุ่งมั่นขยันขันแข็งนะครับมีไฟในการที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีไฟในการที่จะหาเงินเข้ามาให้ได้มากๆนะครับซึ่งก็จะได้เข้ามาด้วยยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งได้นะครับวันนี้เรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักยังนิ่งเฉยอยู่นะครับหรือว่ายังไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยจิตใจนะครับส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยเรื่องของเวลาต่างๆดูแล้วยังไม่ค่อยตรงกันเท่าที่ควรนะครับมากันที่วันถัดมาก็คือวันพฤหัสบดีนะครับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับการงานมีปัญหามีอุปสรรคมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจะมาจากตัวเราก็ดีหรือว่ามาจากคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานบริวารก็ดีนะครับมันส่งผลเสียหายได้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆตรวจตราตรวจสอบกันไปนะครับกับเรื่องงานต่างๆนะครับทั้งของส่วนตัวเราแล้วก็ของคนรอบข้างด้วยนะครับอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปนะครับไม่งั้นจะมีเรื่องผิดพลาดแล้วก็ส่งผลกระทบถึงเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับส่วนเรื่องการค้าธุรกิจนะครับต้องระมัดระวังความผิดพลาดนะครับการที่ผิดสัญญาการผิดนัดกันเวลาไม่ตรงกันนะครับเจรจาพูดคุยกันแล้วเนี่ยมีอะไรที่มันล่าช้ามันเลื่อนมันเคลื่อนไปนะครับทำให้ส่งผลเสียหายหรือว่าสร้างความหงุดหงิดใจได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการเงินนะครับยังมีความคล่องตัวด้านการเงินอยู่มีโชคมีลาภนะครับติดต่อเรื่องการเงินต่างๆเนี่ยมีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะครับราบรื่นประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับเรื่องของความรักก็มีโชคด้านความรักเช่นเดียวกันนะครับมันหมายถึงการได้พบเจอถูกอกถูกใจได้ใช้เวลากับใครสักคนนะครับอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสุขพวกนี้นะครับส่วนคนที่
ยังโสดอยู่ก็หมายถึงได้คนเข้ามาคนที่มีคนรักแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาร่วมกันนะครับพูดคุยกันไปกินข้าวไปพักผ่อนหย่อนใจด้วยกันมีความสุขกันดีนะครับมากันที่วันถัดมานะครับก็คือวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับดวงด้านการงานจะค่อนข้างยุ่งนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีเรื่องให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันค่อนข้างเยอะมีเรื่องเก่าๆมาต้องสะสางมาคลี่ให้เราคลี่คลายค่อนข้างเยอะเลยเชียนะครับก็จะเหนื่อยกายเหนื่อยใจนิดหนึ่งนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็ต้องระวังความหงุดหงิดการทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับการค้าการขายธุรกิจเนี่ยก็ถือว่าขึ้นลงๆจะมีความผันผวนมีความแปรปรวนค่อนข้างสูงเรื่องการเงินมีโชคด้านการเงินนะครับมีโชคลาภติดต่อสื่อสารเจรจาเรื่องเงินทองแรงต่างเนี่ยนะครับถือว่าประสบความสำเร็จได้ตามที่มุ่งหวังไว้เลยนะครับจะเจรจาวางเงินเก็บเงินแรงต่างเนี่ยได้เลยนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักเนี่ยหมายถึงการคุยกันแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับการมีเพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ก็ได้รุ่นน้องก็ได้นะครับสนิทกันค่อยๆปรึกษาหารือพูดคุยกันไปนะครับทำความรู้จักกันมากขึ้นเรียนรู้กันไปนั่นเองนะครับส่วนคนที่มีคนรักแล้วเนี่ยมันหมายถึงการปรึกษาการช่วยเหลือการซัพพอร์ตสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกๆเรื่องเลยนะครับมากันที่วันถัดมานะครับก็คือวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับดวงด้านการงานเนี่ยหมายถึงการรับผิดชอบงานนะครับการมีงานเข้ามาการทำงานที่หนักแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเหนื่อยเนี่ยก็ได้ผลงานที่ดีนะครับตรงนี้ในด้านการค้าการขายธุรกิจแล้วเนี่ยหมายถึงอะไรที่ขยับขยายการเติบโตการมองไปข้างหน้าไอเดียใหม่ๆการก้าวไปข้างหน้านะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งดีนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับเรื่องการเงินนะครับก็มีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นอุตสาหะในการแสวงหาเงินแล้วก็จะหาเงินได้มากนะครับหรือว่ามีช่องทางดีๆเข้ามาในเรื่องของการหาเงินนะครับจะเน้นเรื่องของการค้าการขายการเจรจาติดต่อทางธุรกิจมากกว่านะครับหรือบางท่านอาจจะต้องออกแรงนิดนึงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนดีๆเข้ามานะครับส่วนเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่โดดเด่นมีเสน่ห์นะครับมีคนสนใจเราเป็นที่สนใจนะครับส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับก็หมายถึงการตกลงอะไรกันบางอย่างยังไม่ค่อยได้หรือว่ามีความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างเนี่ยที่ยังไม่ยอมลดราวาสอกกันนะครับอาจจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปไม่ฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นต้นนะครับมาที่วันสุดท้ายของเรานะครับก็คือวันอาทิตย์ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับดวงด้านการงานก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางคำว่าปานกลางก็คือไม่ถึงกับว่างจนเกินไปแล้วก็ไม่ถึงกับงานหนักจนเกินไปนะครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆเรื่องการค้าการขายธุรกิจเนี่ยก็ดูแล้วแบบเงียบๆนิ่งๆนิดนึงนะครับก็ต้องรอโอกาสวันต่อๆไปอีกทีนึงนะครับเรื่องการเงินมีความผันผวนด้านการเงินนะครับจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ควรนะครับวันนี้มีเกณฑ์เสียไปมากกว่าได้นะครับแล้วก็ต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีหมุนเงินให้ดีครับอาจจะผิดพลาดได้เหมือนกันหรือว่าหมุนเงินไม่ค่อยทันนะครับวันนี้ต้องระวังเรื่องการเงินเยอะๆนะครับเรื่องของความรักค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขดีนะครับทั้งคนที่ยังโสดแล้วก็คนที่ไม่โสดนะครับเอาละครับนั่นคือดวงทั้ง7วันนะครับของผู้ที่เกิดในแต่ละวันดูเป็นแนวทางสำหรับวันศุกร์ที่8ธันวาคมนี้นะครับ